กลับมานะฮะในเกมรีบอร์นนะฮะโอเคในเรื่องของเซนเซอร์เป็นพาร์ทเป็นด่าน7นะฮะโอเคเรามาต่อนะฮะในเรื่องก็แม่งจริงๆไม่อยากดูไม่เอาอ่านแปลก็ไม่ออกนะฮะเล่นแม่งอย่างเดียวแล้วกันโอเคมาต่อมาซันซัสกับโครมเราจะใช้เบลกับสควอลโลใช้ซันซัสกับเบลแล้วกันผมว่าน่าจะดีกว่าเอาส่วนอาวุธกล้องเอาไม่มีกล้องอะไรที่พอได้เลยโอเคไปสู้กันเลยครับใช้ซันซัสคือซันซัสจะสู้กับสุนะได้หรือเปล่ารุ่นที่10กับรุ่นที่10เอ้ยไม่ใช่รุ่นที่10มาที่รุ่นที่10กับรุ่นที่10งงไหมงงมากผมเข้าใจผิดโอเคอาจจะมีแลกต้องขออภัยครับดูไม่ได้ลองเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นนะมาคอนซัสเฮ้ยไปกินอื้อ15เลยเป็นไงล่ะโคแจ๊บอื้อครับวันหนึ่งขอรีโหลดของก่อนโอ้ยใช้ภาพลงตาเดี๋ยวทำลงตาแบบเดินเอาเลยแล้วกันเอาไม่คมตายแล้วเหรอเอางี้แล้วกันเอาคมเอาคมตายแล้วทำไมไอ้นั่นมาวะเดี๋ยวโอ้อะไรวะเนี่ยลบก่อนโอ้ยไม่ภาพของตามขอไปบวกละกันโอ้ยขอแยกก่อนจุดนี้ขอแยกก่อนสุนะแม่งใกล้ตายแล้วฮะสุนะใกล้ตายแล้วสุนะแม่งขอสุนะก่อนยิงสวนเลยยิงสวนเอาไม่เอายิงผิดแล้วเอาสุนาตายเฉยสุนาตายได้ไงวะอ๋อมันเมื่อกี้มันเข้าข้างหลังส่งแก๊สยิงโอ้ไม่น่าเลยอย่าอ้อภาพลงตายจ้ะเบลค่าเรียบร้อยเจอปืนยิงแล้วมิชชั่นเคลียร์เรียบร้อยร้อนเป็นตัวปลอมหรือว่าอะไรวะผมไม่เข้าใจอะไรกันมันดีผมก็เล่นลิงด้วยแล้วก็ได้กล้องเยี่ยมอุ้ยนี่กูได้มาแล้วธาตุของนภาของซันชัดได้ธาตุแหวนธาตุน้ำพราเดี๋ยวต่อไปดันอะไรเอาเลยแล้วกันครับโอ้โหมีสองไปได้2ที่ขอไปอันล่างแล้วกันอันบนกูรู้แล้วว่ามีอะไรก็ต้องไปเจอกับอะไรที่ไร้สาระอีกมีน้องบอกพี่ยังเล่นเนื้อเรื่องของซูนะไม่จบเลยเอาค่อยไปเล่นฮะขอเล่นจุดนี้ก่อนเดี๋ยวสปอลโลจะน้อยใจสปอลโลน้อยใจเดี๋ยวเอานี้ไปด้วยแล้วกันโอ้โหปุ๊ดกล่องอะไรไปดินี่แล้วกันนะก้อนนี้ก็เอาสายฟ้าไปแหวนก็นภาครับใช้แทนกันได้เอาอันนี้ไปให้มันโอเคพอโลกพอได้แล้วนะบายจะเข้มข้นหรือเปล่าคราวโอ้โหด้านนี้แกเกมมีกี่ฉากวะเนี่ยมันแรงน้อยจังวะอีกคือมีชั้นสตาร์ทไปเอาเลยแล้วกันเอาจักซี่กันแล้วกันร้อยให้ยิงก็ดีแล้วขอบคุณครับดีมึงไปตัวนู้นตัวนี้มาเอาเหรออะไรเดี๋ยวยิงเลยแล้วกันเอาจักรซี่กันแล้วเอื้อยอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไก่
ายแรงครับบอกเลยมันร้ายแรงจริงเลยขอออกห่างก่อนอะไรเอาไรละมึงอื้อผมว่าเอาตัวนี้ลั่นก่อนลั่นมิวจิก่อนนะลั่นมิวจิลั่นมิวจิลั่นมิวจิอื้อโคอะไรอื้อการ์ดิโอสุดที่ดีนัมเบอร์ฆ่าอะไรมึงพลังใกล้หมดแล้วเดี๋ยวนั่งยืนเฉยให้เลือดมันเพิ่มก่อนให้พลังมันเพิ่มอุ้ยไอ้อะตอมไอ้แกมมาจะตายแล้วคนใส่หลังโอ้ยโอ้โหโดนอาวุธกล่องเดี๋ยวถ้าทุกคนขอใช้อาวุธกล่องบ้างอาวุธกล่องอันไหนเดี๋ยวนะอ๋อเอาไว้กูใช้อะไรวะเอางี้ละกันอุ้ยพลังแบบอินฟินิตี้เหรอนี่เจ๋งว่ะเอาไปกินยิงอะไรเนี่ยอุ้ยเกิดท่าฟันอ๋ออุ้ยดูตายแล้วไอ้แกมมาตายแล้วโอ้ยไอ้อาวุธกล่องฟอลโล่เคลียร์ดิฟอลโล่เคลียร์ฟอลโล่เคลียร์ไอ้เคลียร์วะคนใส่หลานโอ้ยหิวเฮ้ยแม่งเหนื่อยคุณยิง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 เดี๋ยวนี้อัพมาทำให้ตายหมดเลยเนี่ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยอ๋อไม่พลังแค่สามนี่มันยากขนาดนั้นเลยเจอสกอร์โลฆ่าตายเจอด่าฟันมั่วมันก็วนท่าอะไรมันก็มันนั่นแหละตายไปซะเย้ได้วงโกเล่มารุ่น B A นี่อันนี้ A มันโคตรแจ๊บมี4ไม่เอาไม่แจ๊บเก็บไปต่อไปด้านอะไรแต่เมื่อกี้บอกเลยเล่นยากชิบหายโอเคตอนนี้จะเป็นมิชชั่น9มิชชั่นสุดท้ายนะคือของคลิปนี้นะคือซันซัทจะไม่เล่นเนื้อเรื่องเต็มๆนะฮะโอเคเรามาดูซิเราจะสู้กับอะไรรุ่นที่1หรือเปล่านั่นไงฮะเราจะเป็นผู้สืบทอดโอ้โหซันซัดรุ่นที่1แม่งแจ๊บมากเลยนึงอาวุธกล้องเหรออันนี้แบบพลังอินฟินิตี้มากรุ่นที่1เขาบอกว่าสกิลสูงตอนที่เราเล่นซูนะแต่ซูนะนี่เล่นง่ายเพราะว่ามันจะทำเป็นจุดเยอะแข็งแล้วโจมตีเลยตอนนี้ว่าฉันจะทำให้เธอได้รับความสุขในชีวิตโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนมารุ่นที่1กับรุ่นที่1เหรอหนึ่งใช่ไหมหนึ่งนี้น่าจะง่ายนะวะฟินิตี้พลังกูแรงกว่ารุ่นไงรุ่นที่1เอาไงอุ้ยสกิลอะไรของมันวะเนี่ยอะไรของมึงโอ้แม่งสันสันโหดสัตว์เรียบร้อยฮะในที่สุดทำไมนี่รุ่นที่10มันโหดว่ะนี่คือในเรื่องของสันสัตถ์ท่าสันสัตถ์เป็นรุ่นที่10นะฮะท่าสันสัตถ์รุ่นที่10ก็จะได้สู้กับรุ่นที่1ที่ใช้ถุงมือเมื่อกี้อันนั้นรุ่นที่10กับรุ่นที่10โอ้โหโคจับโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับอันนี้นะฮะก็ต้องบอกได้ว่าจบเร็วมากกี่พาร์ทเอง3พาร์ทเหมือนกันนะฮะจบอย่างยากเหรอจบแล้วนะก็ขอขอบคุณน้องๆนะฮะที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามาเล่นของโครมมุโครดกมุโครดกคุมโครมอะไรนั่นนะฮะโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมครับกดยอดสกีนนะฮะกดไลค์นะฮะแล้วกดปุ่มสีแดงๆนะครับถ้ามีบัญชีรายชื่อกดติดตามไปเลยไว้ดูคลิปใหม่ๆนะฮะโอเคเอาไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวกดปิดอัดก่อนนะฮะโอเค